ลงานวิจัยที่วิทยากรทุกท่านได้เล่าไปแล้วในวันนี้นะคะก็คงจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าห้องปฏิบัติการขาดเครื่องมือและอุปกรณ์หรือฟาซิลิตี้ต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะคุณอัจฉกรสุวนันทวงศ์นะคะวิศวกรจากทีมวิจัยการออกแบบเพื่อการเป็นอยู่ที่ดีศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับฟาซิลิตี้ที่มีในห้องปฏิบัติการค่ะเชิญค่ะขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาบรรยายในครั้งนี้นะครับซึ่งโดยแล็บนะครับเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประเมินประสิทธิภาพของ Wearable Device เนี่ยครับการประเมินเนี่ยครับทุกท่านก็น่าจะทราบกันดีเนาะการประเมินนะครับการประเมินโดยการตอบคำถามครับหรือ Questionnaire ครับจากอาสาสมัครนะครับซึ่งการตอบคำถามจากอาสาสมัครเนี่ยครับเราจะได้ข้อมูลประมาณนึงเป็น questionnaire เพื่อตอบแบบชุดสอบถามว่ามันใช้ดีหรือไม่ครับแต่ใน lab เราครับจะมีเครื่องที่ประเมินคุณภาพของกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหวต่างๆครับอันนี้จะใช้สำหรับวิเคราะห์ในเชิงวิชาการได้ครับซึ่งวันนี้ผมจะขอนำท่านทุกท่านนะครับเข้าไปดูเครื่องมือนะครับว่าเครื่องมือของแล็บเราครับมีอะไรบ้างครับโดยเครื่องมือทั่วไปนะครับทุกท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วเนาะจากดร.ธนัทครับได้อธิบายนะครับถึง motion capture นะครับและEMG ครับจากคุณพรพิพัฒน์อยู่สานะครับซึ่งโอเคทุกท่านผมจะขออธิบายเครื่องมือวัดอันนึงครับซึ่งเป็น 3D motion นะครับ 3D motion เนี่ยครับในแล็บเราที่ดร.ธนัทได้กล่าวมาแล้วนะครับก็จะมี2รูปแบบนะครับซึ่ง2รูปแบบเนี่ยครับก็จะเป็นการใช้ IMU ติดตามร่างกายนะครับซึ่ง IMU เนี่ยครับก็จะใช้ทั้งหมด17ตำแหน่งครับบนร่างกายครับประมาณนี้ครับซึ่ง IMU อ่ะข้อดีของเขาก็คือสามารถใช้เหมือนทดสอบนอกสถานที่ได้และก็ไปตามที่ต่างๆได้สะดวกครับโดยมีความแตกต่างจากใช้กล้อง Motion Capture นะครับmotion capture เนี่ยครับก็เราจำเป็นต้องติดมาร์กเกอร์ตามปุ่มกระดูกครับซึ่งมาร์กเกอร์เนี่ยครับจะโดนบันทึกโดยกล้องครับกล้อง3D motion นะครับครับและอุปกรณ์อีกอย่างนึงครับก็เป็นการวัดอุปกรณ์ไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อ EMG นะครับ EMG ตัวของเราเนี่ยครับก็เราใช้เป็น surface นะครับก็คือแค่แปะบนผิวหนังครับก็จะสามารถวัดค่าไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อได้ครับซึ่งค่าไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อเนี่ยครับจริงๆสมองเรานะครับสมองเรามีการสั่งงานให้กล้ามเนื้อทำงานนะครับซึ่งเมื่อกล้ามเนื้อทำงานนะครับเซ็นเซอร์ของเราจะบันทึกค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อมัดนั้นๆได้ครับก็อีกอุปกรณ์นึงก็เป็นG-Walk นะครับ G-Walk ทำหน้าที่อะไร G-Walk ก็คือวิเคราะห์การเดินของอย่างเช่นผู้สูงอายุนะครับวิเคราะห์การเดินของเชิงกรานหรือเพลวิกครับดูประสิทธิภาพการเดินดูการเหมือนการทรงตัวของผู้สูงอายุครับเครื่องมือเหล่านี้ครับก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการเดินมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดครับโอเคอีกเครื่องนึงก็เป็นเครื่อง CPX นะครับก็อันนี้เป็นเครื่องสำหรับการวัดออกซิเจนในร่างกายนะครับซึ่งค่าพลังงานที่ได้ครับจะเป็นค่าพลังงานที่เกิดขึ้นครับเป็นหน่วยเป็นจูลหรือเป็นวัตต์เนี่ยครับซึ่งการกระบวนการเหล่านี้ครับเราก็พอได้ข้อมูลทุกอย่างครับเราก็มาทำการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงต่อการหกล้มครับอันนี้เป็นตัวอย่างสำหรับการทดสอบสำหรับซุดไรเชลของเรานะครับโดยทั่วไปนะครับการทดสอบเนี่ยครับเราก็มีการเหมือนรวบรวมทีมนะครับว่าการทดลองเนี่ยครับเราจะมีกี่ท่าบ้างครับซึ่งจริงๆตอนแรกเรามีเป็นแบบ
โอเค10 20ท่าเลยครับสุดท้ายอาสาสมัครเราก็คือเหมือนกับเขาจะไม่ไหวอะไรเนี่ยครับเราก็เลยย่อการทดลองครับให้มีลักษณะท่าที่ง่ายต่อการทดสอบด้วยครับโดยทั่วไปนะครับถ้ายืนเนี่ยครับก็เราจะดูเรื่อง stability ของคนนะครับในการยืนว่ามีการบาลานซ์มากน้อยดีขนาดไหนครับแล้วก็ท่าเบนก็คือเป็นการก้มตัวไปยืนค้างๆครับเพื่อหยิบอะไรวัตถุบางอย่างครับเพื่ออันนี้จะเป็นการดูช่วงหลังครับว่ามีการเหมือนบาลานซ์ตัวเองได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับอันดับท่าต่อไปเนี่ยครับก็เป็นท่าขึ้นลงบันไดครับโดยท่าขึ้นลงบันไดเนี่ยครับจริงๆมันค่อนข้างสำคัญกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุครับโดยทั่วไปครับการขึ้นบันไดเนี่ยเราจะมองว่าถ้าวันหนึ่งผู้สูงอายุครับเป็นแม่เราเนี่ยครับเขาอยู่ชั้นบนซึ่งเป็นเหมือนมาสเตอร์เบดรูมครับในวันหนึ่งเราเกิดว่าเราอยากให้ท่านน่ะลงมาอยู่ข้างล่างแทนแบบนี้ครับซึ่งผมก็มองว่ามันก็คงเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะยอมลงมาครับดังนั้นท่านี้ก็น่าจะเป็นท่าหนึ่งที่สำคัญด้วยครับอีกท่าหนึ่งก็จะเป็นท่ายกครับอันนี้เป็นท่ายกของก็มีลักษณะใกล้เคียงกับท่านผู้สูงอายุครับเดินหยิบตะกร้าผ้าครับไปซักผ้าต่างๆนะครับโอเคแล้วอีกท่านึงก็เป็นท่าลุกยืนและก็เดินต่อนะครับอันนี้จะเรียกว่า time up and go นะครับท่านี้ก็ท่าที่ทุกท่านวิทยากรได้เหมือนอธิบายมาครับก็เป็นท่าที่ค่อนข้างสำคัญมากที่สุดนะครับจังหวะแรกของผู้สูงอายุนะครับเขาก็ต้องมีการนั่งครับแล้วก็จังหวะต่อไปถ้าให้เขาทำกิจกรรมอื่นๆได้อีกครับเขาก็ต้องลุกและเดินแล้วก็เดินต่อไปให้ได้ครับอีกท่านึงสำคัญของที่ทีมวิจัยเราออกแบบมานะครับก็อันนี้เป็นท่าเดิน6นาทีครับซึ่งทุกท่านเนี่ยครับก็ในที่นี้ครับผมคิดว่าการเดิน6นาทีครับมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากแล้วก็การนับถอยหลังเนี่ยครับมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วเนาะจาก198อะไรพวกนี้ครับแต่สำหรับผู้สูงอายุครับท่าทางในการเดินของเขาครับเขาจะในแต่ละก้าวของเขาครับเขาต้องใช้สมองนะครับในการเหมือนเรียนรู้จำในการท่าเดินแต่ละก้าวนะครับซึ่งผู้สูงอายุครับจะแตกต่างกับคนทั่วไปนะครับซึ่งเมื่อให้ท่านผู้สูงอายุเนี่ยครับเขาลองนับจาก198นับลดไปทีละ2ครับผู้สูงอายุส่วนใหญ่ครับเขาจะมีการเหมือนเดินเซครับเซไปเซมาครับซึ่งอันเนี้ยก็เราก็พยายามทำให้การเดินของเขายากขึ้นครับอันนี้เป็นท่าหนึ่งครับที่เราใช้ในการทดสอบนะครับอันนี้เป็นท่า sit to stand และก็ stand to sit ครับโอเคครับอีกท่านึงก็เป็นความท้าทายของผู้สูงอายุนะครับก็คือ time up and go time up and go เนี่ยครับเขาจะคำนึงถึงเวลาครับว่าเราเดินไปจังหวะลุกที่สำคัญนะครับและจังหวะเดินต่อไปครับเดินต่อไปแล้วจังหวะอีกจังหวะนึงก็คือจังหวะที่หมุนตัวครับหมุนตัว180องศาครับครับและสุดท้ายก็ไปนั่งครับอันเนี้ยจริงๆเราจะดูบาลานซ์ของเขาครับว่าการบาลานซ์ของผู้สูงอายุครับมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดครับระหว่างการใส่อุปกรณ์และก็ไม่ใส่อุปกรณ์ครับซึ่งการทดสอบของผู้สูงอายุครับจริงๆการออกแบบการทดสอบครับค่อนข้างมีความซับซ้อนพอสมควรครับในการจะออกแบบสำหรับการเปรียบเทียบระหว่างการใส่ชุดและไม่ใส่ชุดครับซึ่ง อีกส่วนนึงก็เป็นการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเชิงกายศาสตร์นะครับ
เชิงกลยศาสตร์เนี่ยทุกท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่นะครับจริงๆอ่ะมันกลยศาสตร์มันก็คือการออกแบบการทํางานเกี่ยวกับในโรงงานต่างๆครับเพื่อเหมือนดูประสิทธิภาพโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บสําหรับเหมือนลูกจ้างในโรงงานต่างๆนะครับอันเนี้ยเราจะให้การวิเคราะห์นะครับเชิงกลยศาสตร์1อย่างครับแล้วก็เมื่อการวิเคราะห์ครับเราสังเกตเห็นว่าปัญหาเนี่ยเมื่อคำนวณคะแนนพวกด้านเอคอนอมิกครับมันมีความเสี่ยงเราก็จับกลุ่มเนี้ยมาถ้าโรงงานสนใจหรือว่าอะไรครับเราก็สามารถจับมาวิเคราะห์ค่าสัญญาณของ EMG นะครับหลังจากนั้นแล้วก็เป็นการทดลองและก็เก็บกลุ่มตัวอย่างครับหรือแม้กระทั่งการพัฒนาทัชต่างๆหรือท่าทางต่างๆของผู้ปฏิบัติงานได้ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราเก็บข้อมูลนะครับโอเคซึ่งสุดท้ายครับการทำงานเนี่ยครับการประเมินค่อนข้างสำคัญกับผู้ปฏิบัติงานเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าสังเกตได้ว่าพวกกระดูกของผู้ที่ทํางานนะครับเขาจะมีช่วงหลังครับที่ถ้าตามงานวิจัยต่างๆนะครับก็จะมีปัญหาบาดเจ็บบริเวณหลังช่วงล่างเป็นส่วนมากครับซึ่งอันเนี้ยโอเคกลุ่มคนในทํางานครับเขาอาจจะมีโอกาสเกิดบาดเจ็บหลังจากนั้นเขาก็จะเกิดการเปลี่ยนงานเกิดขึ้นซึ่งจริงๆอ่ะครับเหมือนโรงงานต่างๆครับเขาก็เสียบุคลากรไปครับแล้วก็จริงๆปัญหาของประเทศต่อไปครับก็ถ้าคนกลุ่มเนี้ยเกิดการบาดเจ็บแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นเกิดการบาดเจ็บเขาก็จะไปทํางานที่เหมือนยกของอะไรต่างๆไม่ได้ครับจริงๆก็ระบบสาธารณสุขต่อไปครับก็เหมือนต้องดูแลคนกลุ่มนี้ครับซึ่งโอกาสที่เขาจะกระดูกทับเส้นประสาทในอนาคตครับค่อนข้างสูงครับโอเคครับค่ะก็ขอขอบคุณคุณอรรถกรมากเลยนะคะขอบคุณค่ะที่วันนี้ก็เรียกว่าเป็นไกด์พาทัวร์พาชมห้องปฏิบัติการนะคะให้ทุกท่านได้เห็นทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทีมวิจัยเนี่ยสามารถใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของ wearable device เรียกว่ามาที่เดียวครบจบที่เดียวเลยนะคะและก็ต้องขอบพระคุณการสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและกระทรวงอุตสาหกรรมที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยในวันที่ได้แสดงไปเมื่อสักครู่ด้วยนะคะ